ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม News One Today นะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2557ค่ะพบกับคุณรณชาติบุษแสนคมดิฉันนันพัชรงค์พัฒนานนท์ค่ะนี่วันจันทร์นะครับเป็นวันแรกของการทำงานครับติดตามรายละเอียดข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้กันไปเริ่มกันที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชที่ประสบนิกรจากทั่วสารทิศทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลเดินทางไปโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรนะครับตลอดวันที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญรวมถึงคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษาประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศครับทยอยเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฝ้าติดตามพระอาการประชวรขณะเสด็จมาประทับที่ชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้จ้างจิตอธิษฐานสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วรวมถึงมาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับครับวันนี้คณะของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระยององค์กรสาธารณประโยชน์นะครับด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระประชวรพวกเราประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความเป็นห่วงที่พระองค์ทรงประชวรอยากให้พระองค์หายประชวรโดยเร็วๆพวกเรารวมพลังแห่งประสงค์นิกรชาวไทยทั้งมวลเป็นพลังหนึ่งเดียวเพื่อมาเป็นพลังให้กับท่านให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานต่อไปเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้นะครับคณะเรานี่มาจากพัทลุงนะฮะซึ่งขณะนี้ฝนก็ตกหนักแต่ว่าด้วยแรงศรัทธานะครับของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับในหลวงของเรานะครับซึ่งท่านก็ได้เหนื่อยมามากแล้วนะครับเราเองเนี่ยถึงแม้จะลำบากในขณะนี้นะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศแต่ก็ต้องมาครับเพราะว่าเราได้นัดหมายกันแล้ววันนี้มาก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมกันถวายพระพรให้ในหลวงคงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็อยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็อยากให้ประเทศไทยได้มีความสงบด้วยบุญบารมีของพระองค์นะครับขอให้พระองค์ทรงหายพระประชวรไวๆจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชนต่อไปขณะที่วันนี้นะครับนายวงศ์สิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนายอังกูลธนกานุวงศ์อายุ15ปีนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและนายฐานิจจันทร์คำอายุ17ปีนักศึกษาปวช.ชั้นปีที่1สาขายานยนต์วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนนะครับโดยน้องทั้งสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปั่นจักรยานจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่6พฤศจิกายนระยะทางกว่า500กิโลเมตรเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากที่ได้ลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชวันนี้ได้เดินทางกลับโดยรถไฟเนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนนะครับจึงต้องรีบกลับไปเรียนหนังสือนายวงศ์สิริบอกว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับน้องเยาวชนทั้งสองคนที่มีความจงรักภักดีถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งประเทศควรให้การสนับสนุนซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมเยาวชนทั้งสองคนในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอีกด้วยครับค่ะวันนี้เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็หารือทวิภาคีกับนายปีเตอร์โอนิลนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีค่ะระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะโดยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจปาปัวนิวกินีเนี่ยอาจส่งคณะผู้แทนระดับสูง
พร้อมกับนำคณะนักธุรกิจมาเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการประมงขณะที่ไทยก็ยังยินดีที่จะมีประเทศอย่างปาปัวนิวกินีเนี่ยนะคะมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในปี2018ด้วยขณะเดียวกัน 8:45 ตามเวลาท้องถิ่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมหารือกับนายหยางฉูกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีบุคคลระดับสูงไม่ว่าจะเป็นพลเอกชัชชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางอภิรดีดันราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เน้นแนวทางส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาค่ะรวมถึงการจ้างคนไทยตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับผู้บริหารสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่กับ SME ของไทยกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีการปรับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของไทยด้วยค่ะขณะที่บริษัทหัวเว่ยนะครับก็สนใจลงทุนพัฒนาบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีจะปรับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรและเชื่อว่าการบริหารของรัฐบาลไทยชุดนี้จะนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT Hub ของภูมิภาคได้โดยหลังการเสร็จสิ้นหารือร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่ยึดหลักการค้าการลงทุนเสรีโดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนครับเน้นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการจ้างคนไทยตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหารสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่กับ SME ของไทยกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยซึ่งก็จะปรับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานายกรัฐมนตรีอยากเห็นการลงทุนจากต่างประเทศกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างงานด้วยนะครับให้มีการกระจายรายได้ส่งเสริมการใช้สินค้าและวัตถุดิบในประเทศโดยอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเช่นพลังงานโทรคมนาคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตขณะที่กรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเว่ยก็บอกว่าสนใจลงทุนด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกมาโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้พบกับทีมไทยแลนด์ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนลงทุนตามนโยบายรัฐบาลโดยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของไทยที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้การสนับสนุนการลงทุนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านครับค่ะผู้นำสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นและชาติสมาชิกเอปิกทั้ง21ประเทศก็ทยอยเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพโดยวันนี้เป็นการหารือระหว่างประเทศต่างๆนะคะขณะที่การประชุมผู้นำชาติสมาชิกเอเปกก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ค่ะการประชุมเอเปกครั้งนี้กลายเป็นเวทีเคลียร์ใจระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทระหว่างกันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและนายกรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งคู่รับตำแหน่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่ตกต่ำลงอย่างมากจากการแย่งชิงหมู่เกาะเซงกากุหรือว่าเตียวอีนั่นเองนะคะขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็จะเข้าร่วมการประชุมเอปิกในกรุงปักกิ่งทั้งคู่ค่ะหากแต่ผู้นำทั้งสองชาติเนี่ยจะไม่มีการพบปะหารือร่วมกันเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏยูเครนซึ่งนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นนะคะด้านรัฐบาลจีนกับเกาหลีใต้ก็ประกาศบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA อย่างมีประสิทธิผลแล้วซึ่งนั่นจะช่วยให้บริษัทของเกาหลีใต้สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ในจีนได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคในการค้าการลงทุนระหว่าง2ชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียได้อีกด้วยค่ะการประชุมเอเปคครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีหารือระหว่างเหล่าผู้นำทั้ง21ประเทศทั้งแบบทวิภาคีพหุภาคีแล้ว
ก็ยังประกอบไปด้วยเวทีการประชุมย่อยทั้งในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและเวทีภาคธุรกิจของสมาชิกเอเปคด้วยเช่นกันค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็ยืนยันว่าญี่ปุ่นนั้นเข้าใจสถานการณ์ภายในประเทศไทยดีและก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในการลงทุนกับไทยด้วยครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมพูดถึงการนำคณะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้พบปะหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นมีการหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับที่จะร่วมมือกันในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคีรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างแก้กฎหมายพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขณะที่ไทยเองก็เตรียมส่งบุคลากรเดินทางไปดูงานนำข้อมูลกลับมานอกจากนี้ยังชี้แจงสถานการณ์ในไทยให้ญี่ปุ่นทราบนะครับซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีพร้อมร่วมมือกับไทยในด้านการลงทุนขณะเดียวกันก็ยังพูดคุยเรื่องโครงสร้างพื้นที่คมนาคมโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งญี่ปุ่นนั้นสนใจแต่ว่ายังไม่ได้เสนอเข้ามาและจะมีการพูดคุยในรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ2วันนะครับไปตามคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ไปแล้วก็ไปในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระผมด้วยก็ไปในเรื่องของความมั่นคงก็ไปเรียนพบกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดจากันเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์และความร่วมมือกันไม่ว่าในเรื่องของการศึกษาการฝึกนะครับในเรื่องแลกเปลี่ยนผู้นำระดับเหล่าทัพนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งจะเริ่มต้นซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็กำลังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของเขานะครับในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราก็อยากที่จะส่งคนของเราเพื่อไปดูจะได้เทคโนโลยีต่างๆมาร่วมมือกันดำเนินการให้กับกองทัพของเราพลเอกประวิตรบอกถึงการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะหยิบเรื่องภาษีมรดกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ต้องดูรายละเอียดวาระการประชุมก่อนครับค่ะไปกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเวลา 10:30 น.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผบ.ทบ.เดินทางตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยอย่างเป็นทางการค่ะมีพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดผบ.เหล่าทัพและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผบ.ตร.ให้การต้อนรับนะคะโดยพลเอกประวิตรได้เป็นประธานในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ3เหล่าทัพจากนั้นก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานและอุปสรรคของกองทัพไทยพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญที่มีความเร่งด่วนให้กับกองทัพด้วยพลเอกประวิตรเปิดเผยภายหลังนะคะบอกว่าได้เน้นย้ำให้กองทัพไทยดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่วนแนวทางการปรองดองของคนในชาตินั้นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้วางแผนปฏิรูปไว้11ด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการในทุกเรื่องขณะเดียวกันยังได้เรียกร้องให้นักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆนำข้อคิดเห็นเสนอต่อสปช.เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดสู่การปฏิรูปประเทศและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่สามารถเสนอความคิดเห็นมายังสปช.ได้เช่นกันพลเอกประวิตรยังพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าคสช.ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อร่างโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการยกร่างส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการยกร่างนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำประชามติส่วนที่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอาจกำหนดให้นายกมาจากบุคคลภายนอกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งได้เห็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการยกร่างแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวแน่นอนเพราะว่าการมารับตำแหน่งนายกรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมในครั้งนี้นั้นเนื่องจากพลเอกประยุทธ์นะครับนายกเนี่ยต้องการให้เข้ามาช่วยงานเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับคิดอะไรก็คิดเราอยากจะทำไงก็ส่งไปครับไปที่สปช.ครับเขามีแนวทางในการที่จะใ
ดำเนินการมีทั้ง4เวทีนะ4เวทีที่ใหญ่ๆในที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปต้องการอะไรทำไปครับทำไปไม่มีใครว่าปฏิรูปเต็มที่นะครับประชาชนทุกคนสามารถดำเนินการได้นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปเขารับทุกอย่างในการที่จะปฏิรูปประเทศที่ประชาชนทุกคนต้องเห็นด้วยแล้วก็จะต้องสร้างประเทศเราให้เกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตให้ได้ครับเมื่อถามว่ามีคนจับตามองพลเอกประวิตรว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพลเอกประวิตรก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าก็ให้มองกันต่อไปจะมองอะไรก็มองกันไปเชิญเถอะครับผมเข้ามาช่วยประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีร้องขอผมก็ต้องเข้ามาช่วยทำแต่วันนี้ทุกคนที่เข้ามาทำงานตั้งใจทำงานอยากให้ประเทศชาติสงบรวมทั้งสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันก็ลำบากส่วนรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการทำงานควบคู่กับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ต้องทำและไม่ต้องมีนะปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถามว่าหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแต่ยังมีพรรคการเมืองเดิมๆยังกลับมาจะยอมรับได้หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้ก็หวังว่าเมื่อปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วหากประชาชนเลือกเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรไปดูอีกฝากส่วนหนึ่งนะครับการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมี2วันก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับก็มีบรรยากาศเกิดขึ้นในการระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศมองอนาคต20ปีการสัมมนาของสปช.ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันนี้ภายใต้ชื่อที่ว่าศาลพลังสปช.ออกแบบประเทศไทยในช่วงเช้านี่มีการนำเสนอความคิดเราจะไปสู่อนาคตที่หวังไว้ได้อย่างไรหลังจากเมื่อวานนี้ก็แบ่งกลุ่มระดมความคิดออกแบบประเทศไทยในอนาคต20ปีข้างหน้าไปต่อจากนั้นช่วงบ่ายก็จะแบ่งกลุ่มย่อยในประเด็นเราจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะเริ่มการสัมมนากลุ่มใหญ่สมาชิกสปช.ก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงโดยมีคุณประสานมฤคพิทักษ์เป็นผู้เล่นแอคคอร์เดียนแล้วก็หีบเพลงชักหรือหีบเพลงชักนั่นเองคุณศิลาพรบัวสายนะครับกล่าวสรุปภาพรวมการสัมมนากลุ่มย่อยสมาชิกสปช.ทั้ง10กลุ่มจากเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็นำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจทรัพยากรการศึกษาการสร้างชุมชนเข้มแข็งการลดอำนาจรัฐบางส่วนบนขยายอำนาจฐานการเมืองส่วนล่างสร้างสมดุลระหว่างการเมืองราชการและประชาชนขณะเดียวกันคุณธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็พูดถึงการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับของกรรมาธิการทั้ง18คณะว่าจะมีการประชุมนัดแรกเนี่ยช่วงบ่ายเพื่อเลือกประธานรองประธานเลขานายกและผู้ที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อไปเป็นวิปประสานงานโดยสัดส่วนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก 25-26 คนเป็นสปช. 21คนคนนอก 4-5 คนอีกกลุ่มเต็มคณะคือ33คนนะครับเป็นสปช. 27คนคนนอก 6-7 คนโดยหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะดำเนินการทันทีครับโดยการตั้งคณะอนุกรรมาธิการต่างๆโดยช่วงบ่ายคุณเทียนฉายกีรนันท์นะครับประธานสปช.พร้อมสมาชิกก็จะแถลงผลสรุปการหารือนอกรอบที่เกิดขึ้นครับคุณเทียนฉายได้กล่าวเพิ่มเติมภายหลังปิดสัมมนานะคะบอกว่ากรอบที่สปช.จะต้องส่งต่อกรรมาธิการยกร่างมีเวลา60วันจนถึงวันที่14ธันวาคมซึ่งเป็นเวลาที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้กำหนดไว้แล้วแต่ทั้งหมดที่เสนอวันนี้ยังเป็นเพียงกรอบหลังจากนั้นก็จะมีการปฏิรูปและลงลึกในรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะคะหากสปช.เห็นชอบแล้วถ้าจำเป็นที่จะต้องออกเป็นกฎหมายก็จะมีการเสนอยกร่างเป็นพรบ.หรือพรด.ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแต่ถ้าหากเป็นการจัดการองค์กรเป็นเรื่องของการจัดการองค์กรก็จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีดำเนินการอย่างไรก็ตามบางเรื่องต้องใช้เวลาเป็นแรมปีต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องประคับประคองให้เกิดความสำเร็จยืนยันว่าภายในระยะเวลา1ปีจะได้แผนและแนวทางปฏิรูปรวมถึงในบางเรื่องจะเริ่มปฏิบัติได้ส่วนที่เหลืออาจจะต้องมีการดำเนินการในระยะยาวต่อไปค่ะมีรูปแบบและเทคนิคที่วางไว้เนี่ยว่าเรามองเห็นภาพข้างหน้าอย่างไรของประเทศไทยแล้วเราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร
ซึ่งเป็นกรอบสำคัญมากสำหรับที่เราจะวางในทางแนวทางปฏิรูปข้างหน้าทั้ง18เรื่องเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับว่ากรรมาธิการทั้ง18คณะจะต้องเร่งทำหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามีน้อยนะครับมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของสภาปฏิรูปด้วยไหมครับไม่ครับเพราะว่าขณะนี้สภาปฏิรูปเองเนี่ยที่เรียนให้สมาชิกเขาทราบเมื่อสักครู่นี้วันที่11เมื่อเปิดประชุมแล้วเนี่ยเราต้องทำตามข้อบังคับ83 84ให้จบก็คือให้กรรมาธิการทั้ง18ท่านเนี่ยเขามีตัวแทนมาเป็นสมาชิกของกรรมาธิการกิจการสภางานจะเดินได้จากนั้นเร็วมากเลยหลังจากนั้นเพราะนี่ใกล้เวลาที่เราต้องเสนอกรอบกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเตรียมเร็วที่สุดอย่างเต็มที่ไม่เป็นอุปสรรคกันแต่จะไปด้วยกันได้ดีอาจารย์เทียนฉายบอกนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ย11พฤศจิกายนจะประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสปช.ทั้ง18คณะเมื่อพิจารณาในที่ประชุมตามกรอบแล้วเสร็จก็สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานก็จะนำมาวิเคราะห์ลงไปอยู่ในกรอบการยกร่างโดยที่ประชุมก็จะมีการพูดคุยกันก่อนจะนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นซึ่งตอนนี้ทราบว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นก็มีอยู่หลากหลายอาจารย์เทียนฉายยังพูดถึงประเด็นการทำประชามติด้วยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปหารือกันที่ประชุมสปช.ว่าจะมีความเห็นยังไงแต่ถ้าหากจะทำประชามติจริงก็จะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนซึ่งสามารถแก้ได้ไม่เป็นปัญหานะครับสปช.ก็จะเป็นผู้เสนอให้สนช.หรือว่ารัฐบาลแก้ได้แต่มองว่าการทำประชามติยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวยังไม่อยากให้พูดถึงหางให้ทำเรื่องหัวก่อนว่าอย่างนั้นขณะที่คุณดิเรกถึงฝั่งนะครับสมาชิกสปช.อีกท่านหนึ่งก็พูดถึงกรณีที่คุณไพบูลย์ นิติตะวันไม่เห็นด้วยต่อการทำประชามติถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บอกว่าส่วนตัวนี่เห็นว่าควรทำนะควรถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะจำเป็นจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อให้รัฐธรรมนูญออกมาสมบูรณ์ที่สุดหรือหากไม่ทำประชามติเพราะบอกว่าเสียเวลาก็เห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยที่รีบเร่งควรจะทำประชาพิจารณ์สมัชชากับประชาชนจะเหมาะสมกว่าครับค่ะคุณมนตรีศรีเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ก็ประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภาทนายความสถาบันการเงินชมรมหนี้บัตรเครดิตนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็พูดถึงการพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมในหลายมาตราทีเดียวคาดว่าการพิจารณาร่างข้อกฎหมายก็จะแล้วเสร็จวันนี้แล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน2สัปดาห์ค่ะมีการแก้ไขร่างเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมจากร่างเดิมไปก็พอสมควรนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงพี่น้องผมด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกเลยว่าคิดว่าภายใน2อาทิตย์นี้ผมจะเสร็จในการประชุมของชั้นกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อสภาต่อไปบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะคะเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากว่านายเทียนฉายได้สั่งงดการประชุมสปช.วันนี้ค่ะเพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปทั้ง250คนเข้าร่วมกันจัดงานสัมมนาสารพลังออกแบบอนาคตประเทศไทยส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงการประชุมคณะกรรมการรับรองคณะกรรมการวิสามัญสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง18คณะเวลา 9:30 นนะคะและการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะครับมาดูถึงเรื่องของการร้องเรียนของประชาชนนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาถึงศูนย์บริการประชาชนผู้อำนวยการศูนย์วันนี้ออกมายืนยันคุณอรนุชศรีนนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากที่กระทรวงต่างๆ20กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราวที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เพื่อร่วมประสานช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้ากสช.พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาร้องเรียนปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆรองลงมาคือเรื่องการบุกรุกที่ดินหนี้สินนอกระบบกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐและเรื่องยาเสพติดกระทรวงที่รับเรื่องร้องเรียนไปดำเนินการมากที่สุดคือกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยโดยเรื่องร้องทุกเรื่องนะครับก็จะจัดหมวดหมู่สรุปประเด็นแนบรายละเอียดส่งให้พลเอกประยุทธ์ทุกวันซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเช่นกลุ่มผู้ค้าน้ำมันจังหวัดนนทบุรีร้องเรียนเรื่องอบจ.นนทบุรีเก็บภาษีน้ำมันไม่เป็นธรรมคุณอรนุชยังบอกนะครับว่าพื้นที่ศูนย์บริการชั่วคราวที่ใช้อยู่คงต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับในส่วนการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมมีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้รวมถึงจะจัดระบบเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับเรื่องร้องเรียนซึ่งในบางกระทรวงนะครับเช่นกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ค่อยมีเรื่องร้องเรียนอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำอาจจะใช้วิธีการระบุตัวเจ้าหน้าที่ไว้และเมื่อกรณีร้องเรียนมีที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการก็จะเร่งประสานให้เจ้าหน้าที่มารับทราบเรื่องโดยตรงครับค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นค่ะครับ